กลับมาในช่วงสุดท้ายครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามเรายังคงอยู่กับคุณต้นอุบล นะครับกับเรื่องราวของหลวงปู่อ่องวัดสิงหานะครับต่อเนื่องเลยฮะช่วงนี้คุณต้นเราจะมาดูวัตถุมงคลของท่านนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอแบ่งอย่างนี้คือที่คุณต้นเอามาวันนี้มีที่สร้างปีนี้ด้วย59ปัจจุบันนี้ใช่ครับกำลังเปิดจองอยู่กำลังจะเปิดให้จองกันแต่ก่อนหน้านั้นจะมียุคแรกที่ท่านสร้างใช่ครับเดี๋ยวผมขอดูตั้งแต่ยุคที่ท่านสร้างเก่าๆก่อนนะเริ่มจากยุคแรกเลยยุคแรกเอาจากเก่าสุดไล่มาไล่ปีขึ้นมาอันนี้คือพระกิ่งอุปคุตประธานพรนะครับครับผมสร้างปี53นะครับปลุกเสกตรงกับวันเพ็ญเดือน12ครับครับผมวันลอยกระทงนะครับเป็นเลิกของพระอุปคุตนะครับปลุกเสกโดย9เกจินะครับครับชื่อดังของจังหวัดอุบลและก็ใกล้เคียงนะครับสมโภชทั้งคืนนะครับครับตั้งแต่ปลุกเสกตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวันหนึ่ง24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับครับผมครับรุ่นนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงครับครับผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นกันนะพระอุปคุตเนี่ยใช่ครับที่เป็นพระกริ่งอ่ะครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะแล้วใต้ฐานเป็นไงอุดอะไรยังไงมีตอกโคตอะไรยังไงมีอุดผงครับอุดผงตอกโคตรันนัมเบอร์ครับซึ่งพระทูองเนี่ยการสร้างวัตถุมงคลของท่านเนี่ยจะมีโคตนัมเบอร์เป็นหลักครับผมครับผมรูปลักษณ์เอกลักษณ์ของท่านครับผมครับผมอุปคุตประธานพรของเล่นแบบนี้ยังปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีครับไม่มีนะฮะต้องรีบกันนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ก็คือหมายถึงว่าของเล่นแบบยังไม่มีก็ยังดูง่ายสะสมง่ายยังพอเก็บได้ครับผมต่อมานี่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับโอเคต่อมาฮะต่อมาปีถัดมาปีถัดมาก็จะเป็นเหรียญเจริญพรรุ่นแรกนะครับครับผมเหรียญพิมพ์เต็มองค์นะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์ด้วยนะครับครับอะไรเรื่องอะไรฮะโดนฟ้าผ่าครับยังไงเล่าหน่อยคือมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับห้อยเหรียญท่านรุ่นเนี้ยกำลังถางหญ้าอยู่ข้างบ้านครับผมฟ้าผ่าลงเปี้ยงเลยตรงบ้านเขาครับผมทีวีโทรทัศน์พังหมดครับแต่เจ้าตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยก็ห้อยเหรียญรุ่นนี้นะครับโอ้โหนะฮะเหรียญรุ่นนี้ก็คือประกอบไปด้วยคือตัวแผ่นเหรียญครับทำมาเป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนาวะมีหลายเนื้อแต่ที่เราเห็นเนี่ยคือเนื้อเงินถูกไหมฮะเนื้อเงินหน้ากากทองคำแล้วก็มาติดหน้ากากทองคำใช่ครับจะมียันครูประจำของหลวงปู่อ่องอยู่ด้านหลังนะครับเป็นยันอะไรฮะเป็นยันนะเมตตาครับครับผมครับผมแล้วก็จะมีคาถาล้อมด้วยอิติปิโส8ทิศครับนี่นะฮะครับผ ผมอิติปิโสวิเสเสอีกนะครับอิเสเสพุทธนาเมอิอิโสตังพุทธปิติครับครับผมนะฮะแล้วก็มีโค้ดตอกอยู่ครับหมายเลขกำกับใช่ครับนี่อ่ะต่อมาครับครับต่อมาหลังจากรุ่นนี้ปี54นะครับก็จะมาเป็นรุ่นพระขุนแผนเทพประธานพรนะครับครับครับรุ่นนี้ดังมากครับโด่งดังมากเพราะว่าคนเช่าไปแล้วมีประสบการณ์เรื่องโชคลาภไม่ขาดสายนะครับครับผมจนเขาขนานนามให้หลวงปู่ว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็จากขุนแผนนี่แหละก็จากขุนแผนเนี่ยครับครับผมด้านหน้าเป็นไงดูยังไงก็จะเป็นพิมพ์คล้ายๆหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะครับแต่ที่ต่างจากหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ก็คือไม่มีผงพายนะครับครับผมใช้เนื้อว่านล้วนๆครับผมครับผมใช้เนื้อว่านผสมมีการเขียนผงลบผงพุทธคุณผงพุทธคุณเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบผงรัตนมาลาผงรัตนบัลลังก์ของหลวงปู่นะครับครับคือเป็นสุดยอดวิชาประจำสายเขียนแล้วก็บดว่านมวลสารต่างๆครับให้ผสมรวมกันครับหลวงปู่เป็นคนกดพิมพ์เองก็มีครับบางเนื้อบางพิมพ์นะครับครับผมแล้วก็ฝังตะกุดเอาไว้ฝังตะกุดครับทั้งหมด9ดอกใช่ครับแอบนับเมื่อกี้ข้างหน้า3ใช่ไหมครับคือข้างหน้าจะต้องมี3ดอกอยู่อย่างนี้ตลอดไหมเป็นเหมือนเสา2ข้างจะมีหลายเวอร์ชั่นครับก็คือตะกุดทองคำตะกุดเงินตะกุดทองแดงอย่างเงี้ยซึ่งตะกุดทุกดอกนะครับหลวงปู่เป็นคนจานแต่ลักษณะการฝังตะกุดจะเป็นอย่างนี้เสมอไปไหมคือเป็นเสาสองข้างใช่ครับแล้วก็มีที่ฐานนี้จะมีแบบสองเสาก็มีครับครับผมอ๋อแต่ไม่มีนี่ก็มีใช่ครับผมแล้วก็จะมีโค้ดที่สำคัญเอกลักษณ์ของพระชุดนี้คือมีโค้ดมีนัมเบอร์ทุกองค์ด้านหลังเหรอครับผมด้านหลังมีการตอกโค้ดตอกนัมเบอร์ทุกองค์ก็เป็นตะกุดที่เหลือใช่ครับนะอีก6ดอกถูกไหมครับเรียงลงมาครับครับอันนี้ก็เป็นโค้ดใช่ครับโค้ดแล้วก็หมายเลขพระท่านสร้างจำนวนไม่เยอะครับก็แค่หลักพันครับรุ่นนี้พันกว่าองค์ครับผมรวมแล้วท่านสร้างได้สวยงามเลยนะครับผมนะฮะครับอ่ะต่อมาครับหลังจากขุนแผนมาก็จะเป็นกิ่งสายลกนะครับกิ่งสายลกพระพุทธเจ้าครับเป็นวิชาประจำสายสมเด็จรุ่นแล้วก็เป็นวิชา
ไอ้ของหลวงปู่กรรมฐานแพงซึ่งได้ถ่ายทอดให้ยาท่านสวนปัจจุบันพระกิ่งสายลบยาท่านสวนเนี่ยองค์หนึ่งหลายแสนบาทนะครับพี่ครับผมอันเนี้ยหลวงปู่องค์มีความเป็นมาเกี่ยวกับยาท่านสวนยังไงก็คือเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันและปัจจุบันหลวงปู่ก็เป็นเจ้าสำนักครับเป็นศิษย์ผู้น้องยาท่านสวนครับผมครับแต่พระหลวงปู่ยาท่านออกเนี่ยสร้างด้วยพิธีกรรมโบราณนะครับครับครับรวบรวมโลหะชนวนมวลสารแผ่นจานเกจิจากทั่วประเทศประมาณ108องค์แล้วก็มีการเขียนจานนวโลหะต่างๆใส่ส่วนทุกชิ้นครับครับใส่ลงในเบ้าหลอมนะครับคือซึ่งชุดเนี้ยทำให้หลวงปู่โด่งดังมากก็คือมีพระพรหมมังคลาจารย์ไปประกอบพิธีเททองให้นะครับครับผมแล้วก็มีอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศไปบวงสรวงให้รุ่นนี้ด้วยครับครับผมเป็นเจ้าพิธีภายคารวาสใช่ครับผมหมอลักษ์ฟันธงนะใช่ครับครับผมรุ่นนี้ก็คือเป็นที่โด่งดังมากนะครับโอ้นี่สวยนะครับขี้เบ้าแล้วยังติดแบบเดิมเลยอ่ะทำในลักษณะหล่อโบราณครับครับต้องมีขี้เบ้าแบบนี้ถ้าเป็นหล่อโบราณนะหล่อโบราณดินไทยนะครับดินไทยนวโลหะผสมทองคำด้วยนะครับครับตัวนี้ต่อมาครับหลังจากกิ่งสายลกเสร็จนะครับก็จะมีเนี่ยครับครับเหรียญพรมยินดีนะครับเหรียญพรมยินดีครับเหรียญเป็นเหรียญพรมประธานพรนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าใครได้บูชาพรมเนี่ยจะมีแต่สิ่งดีสิ่งร่ำรวยนะครับเข้ามาในชีวิตประสบความสำเร็จต่างๆครับครับผมเหรียญพรมยินดีก็จะมีอักขระลายล้อมเรียกว่ายันพรมสำเร็จครับด้านหลังครับครับเป็นอักขระพร้อมธรรมโบราณนะครับตัวนี้ซึ่งสร้างขึ้นในวาระครบรอบ88ปีคือปีที่แล้วนะครับครับต่อมาครับครับผมต่อมาก็จะเป็นนี่แหละนี่แหละอันนี้สมเด็จเปียกชยะครับผมครับผมนี่ครับก็สร้างพร้อมกันกับพระกิ่งสายลกเป็นพิธีใหญ่นะครับครับผมเสกเกจิทั้งหมด7รูปครับครับเสกในอุโบสถวัดโพไซนะครับครับคุณเนี่ยมวลสารนี่มีอะไรบ้างมวลสารมีว่าน108ครับมีผงพุทธคุณครับแล้วก็มีผงลบต่างๆของปู่ที่ใช้ครับผมแล้วนี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นพลอยเสกครับครับมีทุกองค์มั้ยพลอยเสกเนี่ยก็มีเกือบทุกองค์ครับผมแล้วก็จะมีการฝังตะกรุดด้านหน้าครับนี่ถ้าเป็นตะกรุดมีตะกรุดทองคำตะกรุดเงินครับแล้วก็แบบไม่มีตะกรุดเลยก็มีก็มีครับผมครับผมครับนี่คือพระเครื่องท่านสร้างส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับส่วนหนึ่งนะฮะในยุคก่อนหน้านี้ใช่ครับผมมาถึงปีนี้2559ครับผมมีพระเครื่องเกิดขึ้นมาอีกชุดนึงครับผมนะฮะเพื่ออะไรฮะว่าโอกาสในการจัดสร้างชุดนี้คือเพื่อครบรอบวาระ89ปีนะครับของท่านเมื่อวันที่5กันยาผ่านมาครับทางคณะลูกศิษย์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อได้นำรายได้ไปพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมที่บอกก็คือเดี๋ยวจะสร้างศาลาขึ้นมาก่อนอเนกประสงค์ครับนะฮะครับพัฒนาให้หลวงปู่ได้อยู่แบบสบายหน่อยนะครับครับครับผมนะฮะอ่ะมาที่เริ่มต้นในการสร้างมีอะไรบ้างฮะก็พระกริ่งถูกไหมพระกริ่งครับผมนี่ครับนี่นะฮะนี่อันนี้จะเป็นชุดเทหล่อนำเลิกนะครับครับผมเทแบบดินไทยแบบโบราณนะครับนี่คือองค์แรกที่เทมาเลยถูกไหมใช่ครับผมครับก็คือหล่อแบบดินไทยเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับแต่ว่าดำด้วยคีบเบ้าคาบเบ้านะครับครับนี่คือเนื้อเงินเนื้อเงินแต่ว่าเราไม่เอาไปขัดให้เป็นเงินเงาคือเดิมเดิมมาเทมาเป็นไงเป็นงั้นเลยใช่ครับเน้นแนวคลาสสิกนะครับนะฮะครับครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผมดูเขียนว่าชัยยะบัญชรอีสานใต้รวยแบบไม่มีเหตุผลครับหลวงปู่ยาท่านอ่องทิตะธโมถูกไหมฮะใช่ครับนะฮะแล้วก็ผมสงสัยอย่างนึงชัยยะบัญชรคืออะไรชัยยะบัญชรเนี่ยเดิมทีพูดง่ายๆนะครับชินบัญชรเนี่ยเป็นคาถาชินบัญชรคือคาถาชินบัญชรครับผมที่เราท่องอยู่ใช่ที่สมเด็จโตนำมาแปลเป็นภาษาจะมาแปลทุกวันนี้ถูกไหมใช่ครับผมชัยยะสนากตาพุทธาเชตวามะลังสวานังอะไรนั่นถูกไหมใช่ครับโอเคแล้วไงต่อก็คือเดิมทีเริ่มแรกมาจากประเทศศรีลังกาครับเรามาเข้าสู่ประเทศลาวครับทางลาวบางส่วนเขาก็เรียกชัยยะบัญชรอ๋อครับแล้วเข้ามาสู่ภาคเหนือเขาเรียกคาถาบทนี้ว่า
ชัยยะเบียงชอนครับผมแล้วทางสมเด็จโตเนี่ยไปเจอทางภาคเหนือครับผมเอามาดัดแปลงเป็นชินะบัญชรคือคาถาบทเดียวกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการเรียกหรือการสวดเนี่ยแบบสำเนียงการออกหรือว่าการอ่านอาจจะต่างกันไปแล้วแต่ภาษาแต่ละประเทศถูกไหมใช่ครับผมอ๋อครับผมนะฮะอ่ะขออนุญาตผมหยิบได้ไหมหยิบได้ครับผมนะฮะครับครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นเนื้อเงินหล่อดินไทยนะครับครับผมใต้ฐานเป็นไงใต้ฐานจะเป็นสีขาวเพราะว่าตะไบตะไบการตะไบก็จะทำให้เกิดเห็นการเห็นเนื้อครับแล้วหมายถึงว่ามีการฝังอะไรยังไงไหมมีอุดกิ่งครับครับผมครับอุดกิ่งเม็ดชนวนนะครับอของชนวนชุดนี้ก็จะประกอบด้วยโลหะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั่วประเทศครับเป็นชนวนณ108ชนวนวัดไตรมิตรนะครับชนวนโลหะแก่ทองคำณปัทมัง14ครับพระแผ่นจานพระไตรปิฎกโอ้โหแผ่นจานพระคาถาชินบัญชรนะครับแล้วก็แผ่นจานเกจิ108ครับครับ108รูปนะครับจากทั่วประเทศนะครับครับก็จะมีเกจิดังๆที่เช่นหลวงพ่อฟูหลวงพ่อชาญเนี่ยครับเนี่ยแผ่นจานนะฮะให้มาประกอบเป็นมวล3ชุดนี้นะเสียงเพาะนะครับแต่สงสัยอย่างทำไมไม่เห็นคือปกติพระกิ่งไหนมาจะเห็นเป็นรอยใช่ครับทำไมไม่เห็นเลยก็อาจจะเป็นเพราะฝีมือช่างครับทำมาเนียบครับผมสวยมากเลยนะครับผู้ชมนี่ครับบางองค์ก็จะเห็นเหมือนกันอ๋อโอเคแล้วแต่นะฮะแล้วก็มีการต่อโค้ดครับโค้ดที่ต่อกี่ตัวฮะ2ตัวถ้าเป็นเนื้อเงินแล้วแต่ครับถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยจะต่อ2โค้ดเนี่ยครับเป็นนวโลหะอันนี้เนื้อเงินนะฮะครับผมขอโทษต่อมาคือนวโลหะไหนขอดูอันนี้จะเป็นนวโลหะนวโลหะเนี่ยมีส่วนผสมของทองคำด้วยนะครับครับผมเยอะเลยครับทองคำเยอะเลยครับถ้ามองออกจากด้วยตาเนี่ยครับจะเห็นเลยว่ามีส่วนผสมทองคำเงินนะครับครับเนี่ยรอยแต่งครับก็มีเหมือนเดิมนะครับครับเนี่ยจะมีมวลสารเยอะที่สุดครับอันนี้เนื้ออะไรอันนี้เนื้ออะไรฮะเนื้อเหล็กน้ำพีครับใช้แร่จากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับครับผมมาหล่อล้อมผสมเป็นมวลสารแต่แปลกละเหล็กน้ำพีทำไมเป็นแผ่นเงินอุดนี้เพราะว่าเนื้อเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กที่เหนียวมากไม่สามารถตอกได้ครับผมครับก็เลยต้องทำแผ่นเงินเนี่ยมาครอบอีกทีนึงครับซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นยันประจำองค์หลวงปู่แต่ไม่มีกิ่งอันนี้ไม่อุดครับคือเนื่องจากก็เหนียวใช่ไหมเหนียวครับแปลว่าเป็นเนื้อมวลสารที่อย่างที่บอกขนาดตอกยังไม่เข้าเลยครับผมเป็นสิ่งที่ว่ามีทนสิทธิ์ในตัวของพวกนี้มีอาถรรพ์ในตัวแล้วครับผมแล้วก็ต่อมาเนื้อทองคำครับผมครับพระกลิ่งเนื้อทองคำนะครับใช้ทองคำ 96.5% นะครับเรียกได้ว่าทองคำเกือบ 100% นะครับครับครับก็เหมือนสร้อยที่เราใส่ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาแผ่นทองมาอุดอีกมาปิดอีกทีนึงครับผมสั่นก็จะมีกิ่งดังอันนี้เสียงดังเลยนะครับโอ้อันนี้เสียงดังเลยนะครับพระกิ่งเนี่ยโบราณเนี่ยเขาจะเรียกใช้ในทางรักษาโรคนะครับใช้แช่ทำน้ำมนต์ซึ่งประกอบล้างพิษไข้บาดแผลต่างๆสมัยโบราณนิยมนำมาใช้กันแช่รักษาโรคภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลต่างๆใช้รดน้ำตามบ้านอย่างเงี้ยพระกิ่งเนี่ยพระกิ่งก็ใช้ส่วนพระชัยวัดเนี่ยมาต่อมาพระชัยครับคือเป็นพระที่ว่าใช้ทําประกอบต่ออายุครับคําว่าชัยวัดก็คือต่ออายุครับผมครับคือทําให้มีอายุยืนยาวมีอายุวัฒนมงคลต่างๆปัจจุบันเนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยคนนิยมจะนิยมห้อยพระชัยกันครับผมเพราะด้วยขนาดด้วยขนาดครับครับแต่อดีตเนี่ยคนนิยมห้อยพระชัยกันไม่ใช่พระชัยกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นให้ผู้หญิงห้อยแทนกับเด็กครับผมครับครับส่วนว่ากิ่งเขาใช้ทําน้ํามนต์กันมาต่อมาฮะนี่คืออันนี้เป็นพระขันวชิระตีสังจักรนาคราชชัยบัญชรอีสานใต้นะครับออกแบบโดยอาจารย์สุชาตินะครับครับผมนาคราชอู่ทองครับตัวนี้ก็จะเป็น3ชิ้นนะครับครับหมายถึงว่าถอด3ชิ้นครับผมถอดได้เป็น3ชิ้นข้างในก็จะตอนนี้ถอดได้มั้ยหรือว่าเป็นการอันในร่องนะฮะในร่องนะฮะนี่ครับอ๋ออาจจะผมจัดการให้หมุนครับผมชิ้นที่1ครับเป็นอย่างนี้นี่ครับนะฮะซึ่งความหมายของตัวเนี้ย
คือเป็นเครื่องรางประจำตระกูลนะครับครับเป็นอาวุธเทพก็จะมีพระขันครับมีสังตรีจักรนะครับเป็นอาวุธของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ครับผมมีพญานาคสี่เหล่าก็คือประจำดินน้ำลมไฟอากาศต่างๆนะครับครับผมเนี่ยเป็นอยู่ในอันนี้ทั้งหมดไม่ชิ้นถอดนะอีกชิ้นเอาความลงเลยครับนั่นเป็นจักรอ๋อนะครับข้างในเนี่ยสามารถบรรจุเส้นเกศาจีวรท่านมวลสารต่างๆได้นะครับครับนี่ข้างในก็จะเป็นที่ว่างอย่างนี้แหละครับซึ่งเดี๋ยวจะบรรจุไหมก็อันนี้คือขึ้นกับลูกศิษย์มีไหมก็ไปใส่เอาเองถูกป่ะใช่ครับผมอ๋อโอเคครับผมนะฮะถึงเป็นงานรูปแบบสวยมากครับสวยมากเลยนะเนี่ยครับจริงคุณผู้ชมสวยจริงนะฮะซึ่งนานทีจะมีการสร้างแบบนี้เกิดขึ้นนะครับไม่เคยเห็นเลยครับและอ่ะปิดท้ายครับฝากคุณผู้ชมหน่อยถึงหลวงปู่อ่องคุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยศรัทธาอยากจะศึกษาต่อยอดรวมถึงเนี่ยอยากจะจองเนี่ยวัตถุมงคลชุดนี้เพื่อร่วมกันสร้างศาลาของสำนักปฏิบัติธรรมต้องทำไงเชิญครับครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับต้นอุบลครับได้ที่เบอร์โทร086-879-0278นะครับครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ086-879-0278ต้นอุบลนะครับครับก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเอาไปทำปฏิพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมนะครับของท่านในชุดนี้นะครับก็สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้จะมีทำการพุทธาภิเษกวันที่16ตุลานะครับครับณมณฑลพิธีวัดโพไซนะครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับผมก็สามารถไปร่วมบุญได้ได้ครับครับผมมีวัตถุมงคลแจกให้ผู้ร่วมพิธีเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นพระผงนาคราชครับครับผมส่วนตัวอย่างยังไม่เสร็จครับตอนนี้ก็สามารถไปร่วมบุญกันได้นะครับครับก็อยากเรียนเชิญท่านไปกราบหลวงปู่อ่องไปแล้วต้องไปลงณหน้าทองกับท่านด้วยครับครับผมรับรองแน่นอนครับว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตครับแต่ต้องขยันทำมาหากินด้วยนะใช่ครับครับผมต้องอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะส่วนของท่านเนี่ยเป็นส่วนที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับไม่ให้มันสะดวกราบรื่นขึ้นไปติดต่อการงานอะไรก็ได้แต่ว่าเราที่สำคัญเราต้องทำงานไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ครับวันนี้นะฮะขอบคุณคุณต้นเป็นอย่างสูงครับที่มาแนะนำหลวงปู่อ่องให้คุณผู้ชมได้รู้จักท่านกันขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีนะฮะของหลวงปู่อ่องได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณต้นลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ